็จะวางไว้เฉยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันขนมาจากบ้านนะเอ้าไหนๆก็ไหนๆครับมากันเลยดีกว่าตัวนี้เลยมันคืออะไรวะเนี่ย NSN04 แอคกายนะไม่รู้นะอ่านผิดขออภัยอย่าดราม่ากูเยอะนะครับผม Principality of Xeon Mass Production เอ้าตัวนี้คือหุ่นน้ำนะหุ่นน้ำนะนี่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 หน้าตามเป็นอย่างนี้นะจริงๆเนี่ยตอนแรกนะไปเห็นที่ร้านเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นนึกว่าเป็นสีเขียวที่ไหนได้พอมาดูอีกทีมันเป็นสีน้ำตาลเว้ยตัวนี้นะเออเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่คือว่าความคุ้มของมันไอ้กล่องนี้อยู่ประมาณ 2,000 มั้งไม่ถึงหรืออะไรประมาณนี้แต่ถามว่าความคุ้มของมันคือตัวนี้ตัวมันใหญ่นะคนขายบอกว่าตัวมันใหญ่นะมันมีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้นี่นี่มีตัวแอคชั่นเบสมาให้นะครับผมห่อได้ห่อได้แล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเอฟเฟกต์มาให้ด้วยนะฮะเนี่ยดิสเพย์เบสนะแอคชั่นโค้ดนะเท่ดีมีฟิกเกอร์มาให้นะมีเอฟเฟกต์พาร์ทนะมีมาร์กิ้งนะเยอะดีเหมือนกันนะฮะ MSM04 X Guy นะครับหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ย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 เนี่ยเขามีเปรียบเทียบมีดิสเพย์เบสตัวนี้เนี่ยเห็นป่ะดูใกล้ๆดิมีคนเนี่ยตัวนิดเดียวเองนะหุ่นมันเป็นหุ่นน้ำนะครับผมมันเป็นหุ่นน้ำเอ้าตัวนี้เป็นบันไดปี2005นะฮะมาสเตอร์เกตแกะเลยดีกว่าครับนี่โอ้โหดูเต็มกล่องอะเต็มกล่องอะชิ้นใหญ่ด้วยนะนับแผงเลยดีกว่า1 2แล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้นะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ก็เป็นนี่ไอชั้นเบสมานะครับผมนะฮะประมาณแผงประมาณนี้นะฮะแต่คือว่าเนี่ยมันให้เนี่ยเอฟเฟกต์มาให้ด้วยนะนี่เวลาดำน้ำบุ๋งๆนะแล้วก็หน้าตามันเป็นแบบนี้ครับผมตัวนี้ก็มีชื่อว่า MSN04 X Guy Principality of Xeon Mass Productive นะฮะ MPVS Mobile Suit มึงขำอะไรวะอ่านไม่ถูกเดี๋ยวโดนด่าแน่คู่มือมันก็ประมาณนี้นะนี่ๆในหนังมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นมั้ยหน้าตามันก็ตลกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าเอ้ยแต่มันมีความน่ารักอ่ะคือแบบมองให้มันน่ารักก็น่ารักมองให้มันน่าเกลียดมันก็น่าเกลียดนะฮะแต่คือจุดขยับเขาบอกว่าจุดขยับตัวนี้ดีนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่เอ้าประกอบกันดีกว่าไม่เล่าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูดูว่าประกอบเสร็จแล้วตัวมันจะใหญ่แค่ไหนอะแล้วกูจะกระซิบทำไมวะเนี่ยเอ้าไปดูกันดีกว่าประกอบเลยครับผมเสร็จแล้วหลายวันเลยทีเดียวกับตัวนี้นะ MSN04 X Guy นะครับผมชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโทษอ้าวตบมืออีกแล้ว
ตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนี่ข้างในนะอย่างที่บอกไปคือมันมีไอตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคือเอฟเฟกต์กับเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์มาให้นะก็ยังเหลืออีก2อันแต่ตอนนี้เราใส่เอฟเฟกต์ไปแล้วนี่เห็นไหมแบบนี้เออแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรแอคชั่นเบสมาให้สวยงามนะคือจริงๆแล้วตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันนะไอ้กายในราคาถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 2,000 1,800 อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งความพิเศษของมันมีอะไรนะนี่เรามาดูตรงตาของมันตรงตาของมันเนี่ยมันหมุนไปรอบๆได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้ได้เลยนะฮะแต่คือว่ามันไม่สามารถเลื่อนได้ต้องถอดหัวออกมานะครับผมแล้วก็จัดตำแหน่งของมันนะฮะแล้วก็มีความพิเศษของมันคือว่าเนี่ยใส่ไอ้ตัวเอฟเฟคเนี่ยมาให้นะฮะก็คือเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คือตอนนี้คือมันทำออกมาให้แบบดำน้ำบุ๋ง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 อยู่เพราะมันคือน้ำเว้ยนะนี่มือของมันในฝั่งนี้นี่เท่นะนี่มาดูนี่ไอ้มือตรงเนี้ยมันสามารถเก็บได้แล้วเอาออกได้วิธีการเราออกก็กดตรงนี้ว้าวเป็นไงแล้วกางอย่างนี้ได้นะครับถ้าจะเอาเข้าก็ปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปว้าวเป็นไงเท่ดีบอกได้เลยว่าเท่ดีนะตัวมันก็ใหญ่นะแล้วก็มันเก็บคองอเข่าได้ด้วยนะนี่แบบนี้นะเดี๋ยวมาทำท่าให้ดูอันนี้ก็จัดอยู่ในแอคชั่นเบสที่มันให้มาด้วยนะถามว่าคุ้มไหม1ตัวใหญ่2คุ้มนะให้ดาวอ่ะถ้าเกิดให้ดาวก็คือ5ดาวเลยแล้วกันเพราะว่ามันมันเท่ดีนะสติ๊กเกอร์มันก็มีมาคือจริงๆความคุ้มค่าของมันก็มีในความอยากได้ของมันแต่รายละเอียดพวกเส้นเหมือนจะให้พวกกันดั้มอะไรเงี้ยมันก็คงไม่มีเพราะมันคือหุ่นน้ำเว้ยถึงได้บอกว่ามันเท่ดีเหมือนกันนะมันเท่ดีเหมือนกันนะไอตัวนี้นะอ่ะเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะเราก็สามารถถอดมันออกมานี่ได้ถอดออกมาแล้วนี่มันก็เป็นอย่างนี้นะนี่ไอตัวเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยก็ใส่ตรงใต้เท้านะเพราะใต้เท้าเนี่ยมันมีแบบถ้าเกิดเป็นพวกกันดั้มเป็นหุ่นเอายานอวกาศนอกโลกอ่ะมันก็จะเป็นพวกไอพ่นนะฮะไอตัวนี้มันเป็นนี่แบบนี้นะฮะนี่มันก็ให้แบบนี้มานะแล้วก็จับยืนก่อนดิมันเป็นยังไงนี่ตัวนี้นะแข็งแรงนะยืนได้แบบเท่ดีนะฮะนี่แขนเป็นแบบนี้อ่ะก่อนนี้ออกก่อนเฟี้ยวนี่ยืนอย่างนี้ปั๊บเข้าให้นี่นะดูดีกว่าเนี่ยขาเงี้ยมันขยับแบบนี้ได้นี่แบบนี้ได้อย่างนี้เลยนะดูนะแขนเนี่ยหมุนได้เลยนะฮะก็เท่ดีนะครับมันมีความเป็นแบบเป็นหุ่นน้ำอ่ะนี่ขาแล้วก็นั่งได้ตรงนี้มันเป็นแบบนี้เปี้ยวขาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็นั่งได้แบบนี้อ้าวขาหลุดกระโถหายก่อนเอ้าไอ้ขาข้างนี้หลุดอีกนี่มันก็จะนั่งได้เป็นแบบนี้นะนี่นั่งแบบเหมือนแบบนั่งอื้อเลยเห็นไหมแต่คือข้อดีของมันนะแขนกับขาเนี่ยมันยืดได้นะครับผมเนี่ยมันยืดได้นะฮะดูดีๆเนี่ยคือแบบมันมีล็อกนี่เห็นไหมนี่ดูนี่เอ้าปะโถมันก็ถอดออกได้อย่างนี้นะครับโอ้โหแต่คือว่าข้อเสียของมันเนี่ยจุดขาตรงนี้นะครับผมมันจะสั้นไปนิดนึงโดยตรงนี้มันก็เลยทำให้เวลาเราจับท่าเนี่ยมันก็จะมีการหลุดง่ายนิดนึงนะฮะแต่คือว่าตรงเข่าตรงอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าเนี่ยงอได้เยอะมากเห็นไหมงองี้ได้เลยนะครับเราก็มาจัดใส่แบบนี้เลยนะฮะก็คือว่า5ดาวผมก็ให้สักประมาณ 4.5 5ดาวอะไรประมาณเนี้ยนะก็คือว่าถือว่ามันแตกอะนะฮะไม่รู้ว่าหุ่นน้ำหรือหมีเนี่ยหน้าตาเหมือนหมีเลยนะฮะโอเคไม่มีอะไรมากนะรีวิวแบบง่ายๆโง่ๆแบบนี้นะสำหรับตัวอากาย MSN 04ตัวนี้นะเท่ดีคือความพิเศษของมันที่ให้5ดาวของมันก็คือว่าเนี่ยมัน ข้างหน้าเนี่ยมันใส่นี่ได้แล้วก็มีแอคชั่นเบสมาให้แล้วก็มีเอฟเฟกต์มาให้แล้วก็เหลือเอฟเฟกต์อีก2อันนะฮะแล้วก็มีตัวฟิกเกอร์คนมาให้ด้วยความพิเศษของมันก็มีประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่คนชอบนะก็เลยเอามาให้ทุกๆคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะ
ถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะรีวิวตัวไปหรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้ว่าอยากให้รีวิวตัวไหนก็เอามาให้ดูเดี๋ยวไปดูจัดท่าของมันว่าจะสวยแค่ไหนกับตัวอักไกตัวนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ไปหาซื้อมาครับมันก็มีหลายขนาดนะเป็นอันนี้มันเป็นมาสเตอร์เกรดแล้วก็มีพวกมี HG มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีเยอะเลยในคอลเลกชันหุ่นน้ำเดี๋ยวบางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีนะผมว่าก็เอามารีวิวจะหามารีวิวให้ครบหมดทุกตัวนะฮะก็เอามาให้ดูอันนี้นะไปดีกว่าถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ